สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับซูเออร์กิทไทอินเวอร์เตอร์รุ่น 1,000 วัตต์ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมโดยที่ผมไม่ทราบนะครับก็คือลูกค้าไปหาที่อยู่จาก Google แล้วก็ได้ที่อยู่จาก Google แล้วก็จัดส่งมานะครับตัวนี้ผมโทรไปสอบถามทางเบอร์ผู้ส่งนะฮะที่จะส่งมาก็ได้ใจความว่าได้ติดต่อมาทางแชทแต่ผมไม่ตอบก็เลยไปหาที่อยู่ใน Google แล้วก็จัดส่งมานะครับอันนี้ผมก็ได้ต่อว่าไปทางลูกค้าแล้วนะฮะว่าส่งมาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็เพื่อนๆหรือลูกค้าท่านอื่นนะครับงานซ่อมที่จะส่งมาซ่อมต้องได้รับการยืนยันจากผมเท่านั้นแล้วก็ติดต่องานซ่อมทางแชท Facebook อย่างเดียวเท่านั้นนะครับและต้องได้รับการยืนยันจากผมคนเดียวเท่านั้นนะฮะถึงท่านจะส่งมาได้นะครับกรณีได้ที่อยู่มาจากเพื่อนได้ที่อยู่มาจาก Google ได้ที่อยู่มาจากคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามส่งมานะฮะห้ามส่งมานะครับต้องได้รับการยืนยันจากผมคนเดียวเท่านั้นถึงจะส่งมาได้นะฮะตัวนี้ผมโทรไปสอบถามแล้วนะครับแต่ว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยคือปัญหาหลักนะฮะคือผมความจำไม่ค่อยดีถ้าติดต่อกันทางการพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับผ่านมาสัก 4-5 วันผมก็จะลืมแล้วในอาการตัวเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นไรแต่ว่าคุยกับลูกค้าด้วยแหละคุยทางโทรศัพท์นะครับก็เดี๋ยวต้องทดสอบดูถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าลูกค้าแจ้งว่ามันรันได้แต่ไม่ผลิตไฟหรืออะไรนี่แหละนะฮะผมก็จำไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมถึงเน้นเสมอว่าติดต่องานซ่อมให้ฝากข้อความไว้ที่แชทเท่านั้นเพราะผมสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าอาการที่เสียที่คุยกันไว้คุยรายละเอียดกันว่าอะไรบ้างเพราะว่าแชทเนี่ยมันจะมีข้อมูลเก็บข้อมูลไว้นะฮะถ้าคุยกันทางโทรศัพท์ผมลืมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันทดสอบดูกันเบื้องต้นนะฮะจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าเขาแจ้งว่ามันเสียยังไงเดี๋ยวผมจ่ายไฟ DC 42โวลต์นะครับนี่นะครับแรงดัน DC จ่ายเข้าที่42โวลต์เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะฮะว่าเครื่องเปิดติดหรือเปล่านะครับโอเคเครื่องเปิดติดนะครับนี่นะฮะหน้าจอขึ้นปกตินะครับจ่ายไฟ AC โอเคนะฮะทาง AC ไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวทดลองรันดูนะฮะว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องรันแล้วนะครับดูกำลังการผลิตกันผลิตไฟได้น้อยนะฮะแต่ว่าหน้าจอโชว์ไป 3-400 วัตต์แล้วตอนนี้พัดลมทำงานด้วยนะครับผลิตไฟได้อยู่ที่50วัตต์นะฮะแต่ว่าโชว์หน้าจอที่800-900วัตต์เนี่ยครับผลิตจริงอยู่ที่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ45วัตต์นะฮะโอเคอันนี้คืออาการนะครับผลิตไฟได้น้อยแต่ว่าโชว์หน้าจอเนี่ย4แอมป์กว่าแล้วก็900วัตต์900กว่าวัตต์นะฮะ930กว่าวัตต์เนี่ย940วัตต์อ่ะโอเคนะครับอันนี้คืออาการที่เสียเดี๋ยวลองแกะดูภายในนะครับแกะเช็คดูกันว่า
มีปัญหาที่จุดไหนอาจจะมีปัญหาที่ตัว MCU นะฮะอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับครับก็เปิดฝาออกมาตรวจเช็คส่วนนี้นะครับตัว VR ตัวนี้ทำหน้าที่ในการปรับการแสดงผลของตัวหน้าจอให้แสดงผลได้กำลังวัตต์เนี่ยได้เที่ยงตรงนะครับบนหน้าจอทำงานร่วมกับตัว IC of M ตัวนี้นะครับส่งผลไปให้ MCU ซึ่ง VR ตัวนี้มีปัญหานะครับก็ผมเบื้องต้นเนี่ยผมทดสอบโดยการใช้ Contact Cleaner นะครับฉีดแล้วก็ปรับ VR หมุนไปหมุนมาตอนนี้เครื่องสามารถรันได้ปกติแล้วนะครับแต่การแสดงผลบนหน้าจอนั้นยังไม่ค่อยตรงถ้าเราปรับมาตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอาการเดิมอีกก็คือ VR ตัวเนี้ยไม่ดีแล้วนะฮะตัวนี้เป็นฝาปรับมันนะฮะผมก็งัดออกมานะครับแล้วก็ฉีดน้ำยาเข้าไปนี่นะฮะVR ตัวนี้ค่าตัวเลขค่ารหัสนะฮะ103นะครับก็103นี่เป็น VR ค่า 10K นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ใส่นะฮะเป็น VR แบบปรับละเอียดนะครับ103เหมือนกันก็ตัวเนี้ยมันไม่ดีแล้วนะครับก็คือฉีดน้ำยาเนี่ยตอนนี้ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปใช้ไปนานก็อาจจะเป็นอีกนะฮะก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะดีกว่านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วปรับเดี๋ยวผมก็จะปรับเซตให้ค่ามันตรงแล้วก็ใช้งานได้ลูกค้าก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะฮะสำหรับ VR ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้ผมฉีดน้ำยา Contact Cleaner แล้วก็ทดลองแล้วสามารถรันได้แล้วนะฮะตัว Power Supply ผมตั้งลิมิตกระแสไว้ที่15แอมป์นะครับกำลังที่ผลิตได้ก็จะอยู่ประมาณ400กว่าถึงเกือบ500นะฮะอันนี้นะครับขึ้นไปแล้วนะฮะ400เนี่ยครับประมาณ400กว่า500วัตต์นะฮะแต่จอแสดงผลเนี่ยตอนนี้แสดงผลได้ต่ำกว่าความเป็นจริงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัว VR มันไม่ค่อยดีเนี่ยฮะได้อยู่ประมาณ400นิดๆนะครับเนี่ยฮะสูงสุดอยู่400นิดๆแต่ว่ากำลังสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ราวๆสัก500วัตต์นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน VR ตัวนี้ออกเอาตัวนี้ใส่แทนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดขามันออกเลยแล้วบัดกีด้านบนเพราะว่าถ้าต้องถอดบอร์ดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนึงนะฮะก็เดี๋ยวบัดกีทางด้านบนเอาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับใส่ VR ตัวใหม่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเก่าก่อนนะฮะตัวเก่ามันเป็นขี้เกลือนะครับนะครับเป็นขี้เกลือแล้วก็เป็นสนิมด้วยนะฮะนั่นก็เลยมีปัญหาซึ่ง VR แบบนี้จะดีกว่านะครับมันป้องกันความชื้นป้องกันฝุ่นได้แล้วก็เป็นแบบปรับละเอียดนะครับเราสามารถปรับการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยให้ตรงกับความเป็นจริงได้นะฮะได้ละเอียดกว่านะครับตอนนี้ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ VR ตัวนี้เพื่อนๆสอบถามกันหลายท่านว่าเอาไว้ปรับอะไรนะครับเอาไว้ปรับการแสดงผลของหน้าจอกิดไทยนะครับเพราะว่ากิดไทยรุ่นนี้มันมีหน้าจอตัวนี้นะฮะ VR ตัวนี้ถ้าเราหมุนซ้ายจนสุดนะครับกำลังวัตต์ที่แสดงจะน้อยกว่าความเป็นจริงนะฮะถ้าหมุนไปทางขวาสุดนะครับกำลังวัตต์ที่แสดงบนหน้าจอก็จะมากกว่าความเป็นจริงนะฮะเพราะนั้นเราต้องปรับให้พอดีนะครับจะปรับยังไงนะฮะการปรับเทียบก็ต้องมีวัตต์มิเตอร์แบบนี้มาเทียบนะครับแล้วก็ปรับ VR ตัวนี้ให้หน้าจอ
แสดงผลตัวนี้ตรงกับวัตต์นิดวัตต์มิเตอร์แบบนี้นะครับเมื่อตรงแล้วก็โอเคนะฮะก็ถ้ามันปกตินะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปปรับมันเล่นนะฮะถ้าปรับเล่นนะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะฮะให้มันตรงกับความเป็นจริงหลายๆท่านมีหลายท่านสอบถามนะฮะกิตไทยรุ่นนี้ผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับก็มันอาจจะเป็นที่การแสดงผลที่แสดงผลไม่ตรงก็ได้นะฮะเพราะบางท่านอาจจะไปหมุนมันเล่นพอไปหมุนมันเล่นคือไม่รู้ว่าหน้าที่มันมีหน้าที่ทำอะไรนะฮะไปหมุนมันเล่นแล้วไม่ได้ปรับกลับที่เดิมเอากิตไทยเวลานะครับหน้าจอแสดงผลกำลังวัดน้อยกว่าปกตินะครับเพราะนั้นกิตไทยควรที่จะมีวัดมิเตอร์พวกนี้นะฮะเอาไว้วัดกำลังวัดด้วยเพราะว่าพวกนี้มันไม่เพี้ยนนะครับมันไม่มีอะไรให้ปรับมันไม่ค่อยเพี้ยนนะฮะของตัวกิตแดงเนี่ยนะครับบางตัวบางตัวบางรุ่นไม่ใช่บางรุ่นขออภัยบางตัว จอแสดงวัดสูงกว่าปกตินะครับทำให้เราเข้าใจผิดว่ากิตไทยเราผลิตไฟได้เยอะนะฮะแต่บางตัวก็แสดงต่ำกว่าปกตินะครับก็ทำให้เข้าใจผิดว่าเอ้ยเราใช้แผงตั้งหลายแผงทำไมผลิตไฟได้นิดเดียวนะครับก็จอแสดงผลไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะฮะยังไงก็ติดตั้งพวกมิเตอร์เหล่านี้จะชัวร์กว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมทดลองรันให้ดูนะครับก็กระแสของ power supply อยู่ที่15แอมป์นะฮะกำลังวัตต์ก็จะอยู่ราวๆ500วัตต์นะครับจะให้มันขึ้นไปสูงสุดก่อนนะฮะอันนี้นะครับอยู่ที่ราวๆ500วัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่ราวๆ500วัตต์มันรันแล้วตัดอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ power supply มันตัดนะครับดึงตัวดึงกระแสสูงสุดแล้วมันตัดเดี๋ยวก็เริ่มรันใหม่นะครับนี่นะฮะประมาณ507วัตต์นะครับเดี๋ยวดูที่จอตัวนี้กันนะฮะว่าสูงสุดเนี่ยมันตรงกันไหมตอนนี้อยู่ที่ราว400กว่าวัตต์นี่ฮะดูลำบากหน่อยนึงเพราะว่าจอตัวนี้มันรีเฟรชช้านะครับแล้วก็แสดงผลวนนะฮะต้องรอกลับมาครบรอบอีกรอบนึงนะครับแล้วลองเทียบกันดูนี่นะฮะประมาณ450 460 470นะครับนี่นะฮะ460 470นี่นะครับก็คือใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะฮะที่ผมปรับไว้นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับเทียบกันนะฮะตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันต้องรอวนมาครบรอบอีกรอบหนึ่งถึงจะดูได้ตอนนี้อยู่ที่ราวๆ400นะครับนี่นะฮะ405วัตต์300 400เนี่ยครับโอเคก็แสดงผลได้ใกล้เคียงกันแล้วนะฮะกิตไทยก็ทำงานปกติแล้วนะครับกิตไทยตัวนี้นะครับที่มันผลิตไฟได้น้อยเพราะว่า VR มันเสียนะครับเมื่อ VR มันเสียเนี่ยตัว IC of M มันส่งข้อมูลไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าตอนนี้มันผลิตไฟได้900วัตต์นะฮะคือส่งข้อมูลไปว่าตอนนี้ผลิตไฟได้900วัตต์ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เลยสั่งให้ตัว ICPWM ทำงานนิดเดียวนะฮะกำลังวัตต์จริงๆก็เลยออกแค่450วัตต์นะครับเพราะว่าไอ้ตัว VR เนี่ยมันหน้าสัมผัสมันเป็นขี้เกลือนะครับตอนนี้เปลี่ยน VR ตัวใหม่ก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะเพื่อนๆลองดูก็ได้เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าบริเวณเนี้ยนะครับมันดูดฝุ่นเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ตัว VR ของท่านมีในลักษณะนี้นะฮะเสียเป็นขี้เกลือขึ้นสนิมนะครับทำให้การรันผิดปกตินะฮะก็เปลี่ยนเป็น VR แบบนี้นะครับ
ตัดขามันออกแล้วบัตรกีด้านบนเลยไม่ต้องถอดบอร์ดนะฮะคือตัดขา VR ตัวเนี้ยออกมานะครับแล้วก็เอา VR แบบเนี้ยไปบัตรกีนะครับนะครับ VR เป็นค่า 10K นะฮะรหัส103นี่นะฮะก็ทำงานได้ปกตินะครับวัน500วัตต์โอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะฮะอุณหภูมิ power supply ขึ้นไปสูงแล้วนะครับเดี๋ยว power supply พังก็สำหรับกิจตัวนี้นะครับเสียหายที่ตัว VR เกือกม้านะครับก็เปลี่ยนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ